สวัสดีครับนักเรียนเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนยังจำได้นะเรากำลังพูดถึงเรื่องความดันและความดันอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เราเรียกความดันเกรดความดันเนื่องจากความลึกความดันเนื่องจากความลึกเนี่ยเราเรียกความดันเกรดคือโลจีเอสจำไหมนะมันจะมีตัวเอสโลคือความหนาแน่นของเหลวนั้น G ก็คือความเร่งเนื่องใจหนุนของโลกส่วน S ตัวนี้คือความลึกและอีกตัวหนึ่งนักเรียนต้องรู้จักมากเลยคือความดันสมบูรณ์ความดันสมบูรณ์เนี่ยก็คือความดันเกรดที่คิดความดันบรรยากาศด้วยก็พูดง่ายๆว่าณตำแหน่งนั้นเป็นความดันทั้งหมดเพราะความดันสมบูรณ์ก็คือความดันเกรดบวกกับความดันบรรยากาศที่นักเรียนรู้จักไปทีนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องความดันไปแล้วมันก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับที่จะวัดความดันเหล่านี้ได้เพราะนั้นวันนี้ครูจะพูดถึงเกี่ยวเรื่องเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการวัดความดันนะครับอย่างเช่นยางรถยนต์ใช่ไหมนักเรียนเติมลมต้องมีความดันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราวัดได้ต้องใช้เครื่องมือวัดเป็นต้นหรือความดันโลหิตที่ไหลในร่างกายเราที่เข้าสู่หัวใจแล้วก็ออกสู่หัวใจใช่ไหมเราก็ต้องมีเครื่องมือวัดเพราะนั้นวันนี้นักเรียนก็พูดง่ายๆว่าเรากำลังจะเรียนเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความดันนะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนักเรียนก็มาดูสไลด์เราเลยนะนักเรียนดูบาลอมิเตอร์กันละกันนักเรียนบาลอมิเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้วัดความกดดันของอากาศนะครับทีนี้คนที่สร้างบาลอมิเตอร์ได้เนี่ยก็คือเทอร์ริเชอรี่นะครับเป็นชาวอิตาเลียนว่าลักษณะของมันไม่มีอะไรนักเรียนมันประกอบไปด้วยอะไรง่ายๆหลอดแก้วหลอดเดียวแล้วก็มีอ่างนะครับอ่างอันนี้มันบรรจุตลอดนะเสร็จแล้วเราทำยังไงล่ะเวลาเราจะใช้นักเรียนก็เอาตลอดเนี่ยใส่ในหลอดให้เต็มเลยเต็มปั๊บนักเรียนก็จับคว่ำลงไปในหลอดในอ่างตอนความนี้สำคัญมากเราจะต้องไม่ให้อากาศเล็ดลอดไปเลยพอเราความไปปั๊บเราก็ยกปลายหลอดพอเรายกปลายหลอดปั๊บเนี่ยนักเรียนจะเห็นมีช่องว่างอยู่เหนือหลอดถ้าไม่มีอากาศเข้าไปเลยเนี่ยเราถือว่าในนั้นเป็นสูญญากาศถ้ามันมีอากาศเข้าไปเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดนะใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมีฝีมือในการคว่ำเพราะเราคว่ำหลอดลงไปเนี่ยจะต้องไม่ให้อากาศเล็ดลอดเข้าไปเลยที่นักเรียนดูมันจะมีช่องว่างเหนือหลอดความดันเราก็อ่านได้เลยเป็นความดันของอากาศที่อยู่ภายนอกอ่างหรือภายนอกหลอดนักเรียนดูภาพนะเข้าใจง่ายๆ
ักเรียนดูวิชวลนี่นะเพราะนั้นนักเรียนนี่คืออ่างที่มีประหลอดอยู่นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็มีหลอดทดลองอันหนึ่งยาวๆหน่อยประมาณ80เซนติเมตรเราคว่ำลงไปพอคว่ำลงไปเราก็ยกหลอดขึ้นมานิดหนึ่งพอเรายกหลอดแล้วมันจะมีประหลอดลดลงมานี่ก็คือประหลอดนะประหลอดเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสูญญากาศเป็นสูญญากาศเพราะนั้นนักเรียนดูเด็กความสูงตรงนี้นักเรียนครับเราอ่านค่าเป็นความดันทันทีใช่ไหมความดันเราอ่านเป็นเซนติเมตรก็ได้เป็นมิลลิเมตรก็ได้ก็อ่านได้สมมติว่าเราอ่านได้700มิลลิเมตรของประหลอดก็แปลว่าอากาศมันมีความดันเทียบกับอะไรนะประหลอดเท่ากับเท่าไหร่นะ700มิลลิเมตรของประหลอดความดันตรงนี้คือความดันนี่เองใช่ไหมถูกไหมเรียนที่ผิวนี่มันมีความดันไหมมีมันก็อัดอากาศเข้าไปเพราะฉะนั้นความดันตรงนี้คือ PA เนี่ยความดันบรรยากาศมันจะเท่ากับเท่านี้อ่านออกมาได้เลยเห็นไหมมันต้องก่อนอีกก่อนนะเตอร์พอเข้าใจไหมการใช้บารอมิเตอร์สะดวกไหมใช่เรื่องใช่มันไม่ใช่บารอมิเตอร์มันต้องมาโนมิเตอร์ก่อนเราถ้าต้องการวัดความดันบริเวณใดขอสไลด์เลยครับก็นำหลอดแก้วนี้ได้แล้วครับคว่ำลงในอ่างประหลอดนะครับเมื่อยกหลอดขึ้นเล็กน้อยอย่างที่ครูว่าเนี่ยนะครับตอนบนของหลอดจะเป็นอะไรทันทีเลยสุญญากาศถ้าไม่เป็นเนี่ยได้ไหมได้นะแต่เราต้องคำนวณน่ะถ้าเป็นสุญญากาศมันง่ายหน่อยเข้าใจไหมครับเราอ่านได้เลยใช่ไหมเรียนถ้าเป็นสุญญากาศเราอ่านได้เลยว่าความสูงของประหลอดในหลอดทดลองเนี่ยมันก็คือความดันของอากาศนั่นเองกรัมประหลอดในหลอดจะมีความสูงระดับหนึ่งเหนือผิวระดับประหลอดในอ่างตามรูปรูปก็คือรูปที่ครูว่าตะกี้นั่นเองค่อยๆเรียนไปนะดีแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจจริงๆก็คือมันใช้วัดความดันได้โดยอ่านจากความสูงเลยอ่านความสูงเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นเลยเป็นความดันเนื่องจากความสูงนะครับของประหลอดความดันนี่จริงๆมันมีหน่วยอะไรนะบอกครูเด้อะไรปาสคาลหรือว่านี่หน่วยอะไรอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยคืออะไรอะไรบอกครูเด้ปาสคาลมันก็คืออะไรนะคืออะไรอันนี้เราใช้มากนะอะไรครับถูกแล้วนักเรียนพูดได้อะไรฮะนิวตันต่อตารางเมตรโอ้ยนักเรียนตัวนี้ระบบ SI เลยต้องใช้ตัวนี้เลยแหละ
ไอ้พลาสคลานนี่ก็คือตัวสำรองเท่านั้นเพราะนั้นระบบ SI เนี่ยนักเรียนต้องใช้นิวตันต่อตารางเมตรทีนี้นักเรียนวัดความสูงเนี่ยเป็นความดันก็ได้ใช่ไหมเป็นเซนติเมตรของปลอดเป็นมิลลิเมตรของปลอดเป็นเมตรของปลอดแต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนไปเป็นนิวตันต่อตารางเมตรได้ไหมได้ใช้โลจีเอสใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ใช้โลจีเอสเข้าใจนะใช้โลจีเอสได้